เอ่อต้องขอออกตัวนะครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้แบบเป็นเลคเชอร์อะไรที่เป็นลงลึกทางวิชาการแบบมหาตรจันพันลึกมากนะแต่ก็อยากจะใช้เวทีตรงเนี้นะครับในช่วงในครึ่งชั่วโมงแรกเเป็นการแชร์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ที่ผมจะพูดก็คือเรื่อง เรื่องอาจารย์อาจารย์ดรเศษให้กันบ้านมาว่าเป็นเรื่องของการยอดูว่าการประชุมเจราจาเรื่องโลกร้อนนะครของ26บ26ที่สหรัฐอาณาจักร์่กาสโกเนี่ยมันจบลงยังไงนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในในในแง่มุมของพลังงานทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานเนี่ยมันจะไปต่อ,อยังไงนะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากนะคะรับอาจารย์ถ่อทากันบ้านอยู่เยอะที่เดียว ผมจะขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับแล้วก็น้องๆสามารถที่จะยกมือถามได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมผมผมขออนุญาตแชร์จากทางด้านทางด้านผมเองนะครับเรื่องเรื่องหลังจากขอบแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับทีนี้เราเวลาเราพูดถึงเรื่องโลกร้อนเนี่ยก็มันก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยฮะเรื่องอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องเรื่องนี้เ,เวลาเราพูดถึงอุภูมิเฉลี่ยโลกเนี่ยมันาบางครั้งเราก็จะพบว่ามันมีความเขาเรียกว่าการถือที่จะหลากหลายมากแต่จริงๆแล้วเวลาในใน,ในทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะะเขาก็จะนับตั้งแต่ที่สังคมโลกนะฮะอารยธรรมมนุษย์เนี่ย มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนน่าจะาผมว่าน่าจะสองรอยปีแล้วนะย,ย้อนหลังไปขนาดนั้นนะในในศตวรรษที่หนึ 18, ่งพันในศตวรรษที่สิบแปดนะครับมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เวลาเขาเวลาเขาบันทึกอุณหภูมิผิวโลกพื้นผิวโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในภาคดินภาคทะเลก็จะเป็นอนุณหภูมิอนุพื้นผิวนะครับ ซึ่งก็จะอยู่ในระดับที่ที่คนยืนอยู่เนี่ยนะฮะมันจะมีอุณหภูมิหลายหลายอย่างอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิพื้นผิวอันนี้คืออุณหภูมิพื้นผิวแล้วก็วัดจากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกเป็นเป็นหมื่นสถานีวัดจากทุ่นลอยน้ําที่อยู่ในทะเลหรือว่าสถานีอื่นๆรวมถึงล่าสุดก็คือ,อการวัดด้วยดาวเทียมใช่ไหมครับมีดาวเทียมมอนิเตอรอ์การเปลี่ยนแปลงของโลก แล้วก็เอามารวมรวมกันทุกจนมารวมวมกันแล้วก็ดูว่ามันเพิ่มขึ้นมาจากช่วงที่โลกมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเท่าไหร่นะครับจนถึงปัจจุบันนะฮะจนถึงปัจจุบันก็คือเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้ว2564นะครับเราก็เพิ่มมาเป็น1.2องศาอุณหภูฉลียิวงโลกเนี่ย1.2องศาเซลเซียส อันนี้ปีที่แล้วน่าสนใจมากครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่อุณหภูมิเฉลีย่ยผิวโลกทั้งทะเลทั้งบกร้อนเป็นอันดับหเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับปี 2000, 2020ันสองพนะแต่ว่าปรากฏว่าทะเลพื้นผ,ผิวทะเลอุณหภูมิเฉลีย่ยในบริเวณทะเลมหาสมุทรเนี่ยนะครับร้อนเป็นอันดับหนึ่ง คือมันร้อนไม่เท่ากันทุกจุดมันร้อนไม่เท่ากันนี่คือค่าเฉลีย่ยใชครับเ,เวลาพูดถึงการประจาโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศที่ผ่านมารวมถึงขอบยี่สนี่นะครับก็จะมีการพูดถึงความตกลงปารีสความตกลงปารีสก็เป็นออขอบก่อนหน้านี้ห้าปีที่ผ่านมาที่ท,ที่ที่กรุงปารีสแล้วก็ในในตอนนั้นนี่ก็คือ,อ,อประชาคมโลก ที่เป็นประเทศภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะก็ตกลงกันว่าตกลงตัวเลขสองตัวตอนแรกเถียงกันเยอะมากเพราะว่าตอนแรกกต่เดิมมาก,ก็คือเราจะพยายามจํากัดการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกที่ผมได,ได้ได้อธิบายไปตอนตอนน้นเนยฮะไม่ให้เกินสององศาเซลเซียสนะฮะแต่ว่าตอนนี้ปีที่แล้วนะฮะก็คือเราอยู่ที่หนึ่งจุดสองนะครับเฉลี่ยทั่วโลก และอีกอันหนึ่งที่เกิดจากความตกลงปารีสก็คือไอ้ตัว1.5องศาเซลเซียสซึ่งเป็นซึ่งเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเดียวคือข้อเสนอของประเทศหมู่เกาะประเทศที่รอแหลมมากๆที่ที่จะเสี่ยงต่อการถูกะทะเลน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเกาะก็จมลงนะฮะหรือประเทศที่ประเทศยากจนก็เป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวเขาก็ เสนอให้เอาตัวเลขนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเป็นตัวเลขที่เรียกว่าอ่าจำเป็นจะต้องทำไปทำให้ถึงนะครับแต่ถ้าเราดูถ้าเราดูาว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ที่1.2แล้วนะรหรืออีก0.3มองศาเองนะฮะซึ่งมันก็จะไปถึงจุดแรกไอไจุดที่เป็นขีดจํากัดแรกก็คือที่1.5งจ้นั้นอ่ไอไอ,ไอ,ไอ,ไอ ขอบยี่สิบหกเนี่ยมันก็มีการทำผลออกมาว่าหลังจากที่เขาไปคุยกันแล้วไปไประชุมกันแล้วเจราจากันแล้วเนี่ยนะครับตกลงว่าผลมันเป็นยังไงในแง่ของว่าแต่ละประเทศเสนอว่าจะลดการเรื่อนกระจกเท่านู้นเท่านี้นะครับหรือจะมีปฏิบัติการนู้นนี้ในระดับประเทศนะครับก็ทางคาร์บอน r ทร k e เกนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับหน่วยงานวิจัยที่ ติดตามเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศมาเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไงยังไงขอบยี่หกก็ยังยังเขาเรียกยังทะลุเป้าทะลุข้อจํากัดถ้าเราดูในกราฟเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราลงมือทําอย่างเต็มที่หมายถึงว่าทําทั้งไอแผนที่ที่ลดแผนที่นําทางลดการเลืสกระจกลดแมปนะลดแมปหมายถึงว่า เป็นนโยบายของเราแต่ประเทศแหละท,ท,ที่ทางสหประชาชาติบอกว่าให้แต่ละประเทศเนี่ยไปคิดมาว่าตัวเองจะลดได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาส่งให้ใหสหประชาชาติส่งให้เลขาธิการของ United Nations Framework on Climate c h หรือหรือ u น f อ c c เนี่ยนะครับเ,เมื่อเอามารวมกันแล้วอุณหภูมิเฉลีย่ยผิวโลกก็ยังก็ยังไปถึงสองจุด7นะครับก็คือปัจจุบันนโยบายที่มีอยู่หมายถึงว่า ยังไม่มีทําตามระิบายที่มีอยู่นะครับถ้าลงมือตามแผนที่ส่งไปให้ UNFCCC นะครับหรือไอไอไเลขาธิการสชาธารณชาติที่ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยแล้วปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยนะอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ท่านนายกประยุทธ์ไปประกาศที่กราสโกว่าจะจะมี Net z ซี o หรือว่าจะลดการเรืองกระจก ให้ได้ 4, ลง40%ภายในปีคอร์สร2030เป็นตน้นอุ่ณหภูมิเฉลี่ยทัย่วโลกภายใต้แผนเนี่ยภายใต้แผนที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็จะอยู่แค่ที่2.4ก็คือลงมือปฏิบัต,อต,อติอย่างเต็มที่ทั่วโลกนะครับทุกประเทศทั่วโลกแต่ว่า,าบางประเทศนะครับเขาจะส่งสิ่งที่เรียกว่านอกเหนือจากว่าแผนระยะสั้นแผนระยะสั้นก็คืออ road map ในการลดการเรียนกระจกะจนถึงปีคศ2030ซึ่งก็อีกประมาณ89้ปีข้างหน้าแต่บางประเทศเนี่ยเขาส่งเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวนะไปจนถึงนู่นนะฮะปีคศ2050ถ้ารวมเรารวมอันนี้เข้าไปด้วยไม่ได้ทุกประเทศส่งนะครับมีประเทศทในสวิตเอเชียนี่มีประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียส่งไปถ้ารวมอยุทธศาสตร์ระยะยาวเข้าไปด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกก็จะก็จะลดลงอีกนิดหนึ่งเป็นที่สองจนก็ เฉียดฉิวมากนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเอาทุกอย่างทําทุกอย่างเต็มที่เนี่ยเต็มที่เลยนะครับซึ่งซึ่งโอกาสก็จะน้อยลงเรื่อยๆก็จะอยู่ที่ค่มได้ที่1 8จดองศาเซลเซียสอันน, أ, น,น,อน,อนี้มันเป็นเหมือนกับตัวเลขนี่มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเรียกอะไรเดี๋ยวเป็นเป็นกรอบเป็นเป็นกรอบให้ให้เห็นว่าประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพมากๆ ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายที่มีเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าเนี่ยจะต้องลงมือทาให้ให้เยอะกว่านี้ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ออกมาจากขอบชิกาโกในเรื่ององอุณหภูมิเฉลี่ยทั่โลกเนาะอันนี้เวลาเราพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นที่สององศาวะมันนิดเดียวเองนะสององศาใช่ไหมครับเพราะว่าวันวันหนึ่งอย่างเชียงใหม่เนี่ยอุณหภูมิระหว่างวันและแตกต่างกันเยอะมากแต่ว่าอ่ามันคนละเรื่องกันอันนี้เราพูดถึงอย่างที่บอกก็คืออุณหภูมิเฉลี่ย เฉลี่ยต่อปีทุกจุดบนโลกและสององศาเนี่ยที่มันเป็นจุดพลิกผันเนี่ยมันก็จะทำให้ส่งผลกระทบทั้งระบบนิเวศความเป็นคงทางอาหารเรื่อง extreme weather event นะครับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงหรือว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรวดเร็วขนาดใหญ่เช่นการมีเทนที่อยู่ใต้ดินแถบแถบเส้นอาร์กติกพอน้ำแข็งเยือกแข็งมาละลายเนี่ยมันก็จะอาจจะมีมีเทนโผล่ขึ้นมาเป็นต้น หรือการพังทลายของของพืชน้ำแข็งที่มันอยู่บนแผ่นดินในในกรีนแลนด์นะหรือในแอนตาร์กติกาแต่น,นี้มันก็จะเป็นแบบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยร่มต้องแบบวิ่งไปจนถึงนะฮะสามหรือสี่องศาอันนี้ที่สององศาเนี่เป็นเหมือนกับเออเรายัางเรายัางพอเรายัาง,พายางพอรับมือไหวเรายัางพออยู่รอได้เพราะเลยสององศาไปแล้วเนี่ยอ่ามันยากมาก คือ,อมันระบบต่างๆมันจะไม่สามารถกลับมาเป็นแบบเดิมได้สังคมมนุษย์มันก็จะซัพเฟอร์มากขึ้นนะครับอารยธรรมมนุษย์ที่เราเห็นนะมันก็จะแบบว่ามีความเรียกว่ามีความกลาวหดมากขึ้นแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือคนที่ไม่มีอำนาจต่อรองอไม่มีพวกทรัพั์นะครับคนยาคนจนคนที่จนที่สุดของของของ,ของคนในสังคม เอ่อความเสี่ยงนอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องความเสี่ยงจากโรคนะฮะมาลาเรียที่เคยเป็นโรคที่เหมือนกับองค์การอนามัยโลกบอกว่าเราสามารถที่จะคุมได้แล้วเนี่ยก็อาจจะกลับมาใหม่ก็ได้หรือหรืออาจจะมีไวรัสตัวอืนอน่นนอกเหนือจากโควิดนะที่มันอยู่ตามที่ต่างๆในชั้นดินเยือกแข็งมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาถ้าถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยปโลกมันมันขึ้นไปเยอะๆนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเสี่ยงและความเสี่ยงก็ไม่เท่ากันนะประเทศไทยเสี่ยงอันดับแปดแต่ว่าปล่อยการเื่นกระจกน้อยเป็นต้นครับเออก็ก็เป็นอีกอันนึงทีนี้กลับมาที่กลับมาที่ขอบหลังจากขอบเนี่ยน,นะครับอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานก็คือว่า,าเขามีการคุยกันอย่างเช่นเรื่องว่าจะลดถ่านหินใช่ไหมครับเป็นเป็นครั้งแรกๆที่ในเขาเรียกว่า ในหลายๆการประชุมคอนเฟอเรนซ์ปาร์ตี้ของเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คำแพงของคำว่าฟอสซิลนะครับคำแพงคำว่าฟอสซิลเชืเ่อเพิ่มฟอสซิมันมันถูกพังทลายลงก็คือมันไม่ใช่เป็นเป็นคำที่แบบว่าแบบว่าแอบคุยกันคุยกันรับหลังเป็นคำที่ทั้งนักการทูตของประเทศต่กกางๆนี่ก็ใช้กันในเวทีว่า ม,มันจำเป็นจะต้องมันจําเป็นจะต้องมีการเฟสเอาท์จำเป็นจะต้องมีการลดการใช้นะครับแล้วก็เป้าใหญ่ก็คือการลดการใช้ถ่านหินนะครับซึ่งเ,เส้นสีเขียวเนี่ยก็คือมันจะต้องลดนะฮะจนถึงปี 2, อสองคศสองพหรือคศสองพันสเนี่ยจะต้องลดให้แบบว่าเหลือประมาณ25่สิถึงห้ เอ็กซ์จูนต่อปีนะครับเอ็กซ์จูนเป็นเป็นหน่วยพลังงานเดี๋ยวอาจารย์เศรอาจจะช่วยขยายเพิ่มเติมก็คือก็คือลดลงให้ให้แบบว่าน้อยที่สุดเท่าที่จะลดลงให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะแต่ว่าตอนไอไอ,อ,อ,อที่ประเทศต่างๆเนี่ยส่งแผนไปให้ UN ไปให้เลขาธิการ UNFCCC เนี่ยก็คือเส้นสีฟ้าก็คือ,อไม่ได้ลดลงมากนะักนะครับการใช้ถ่านหินนะครับส่วน เส้นสีม่วงๆเนี่ยฮะของทุกของทุกเซกเตอร์ทั้งถ่านหินน้ำมันและการอสซิลก็คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ขณะนี้นะครับในในในกรณีของถ่านหินเราจะเห็นว่ามันมีการใช้ที่ลดลงซึ่งซึ่งก็น่าสนใจครับแต่ไม่อย่างไรก็ตามถ้าไปดูน้ำมันหรือหรือก๊าซธรรมชาติหรือก๊อรราซอสซิลตัวอื่นๆเนี่ยก็จะพบว่ามันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นไอไอภายใต้แผนการนโยบายของการลดก่อยการปล่อยก๊าซเรื่องกระจ ของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใตน้นะก็ก็ยังก็ยังไม่ได้ทําให้มันเป้าบารรลุเป้าที่จะจํากัดการเพิ่มขึ้นข,นของอุณหภูมิเฉลีย่ยไปโลกที่หนึ่งจห้ารือ,อสององศาอยู่ดีการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งที่มีการคุยที่ท,ที่ที่ขอบ2ี่นะครับแล้วก็ กลายเป็นกระแสใหญ่หลังจากนั้นนะครับซึ่งจะเป็นจะเป็นจุดเน้นของที่ผมอยากจะแรกเปลี่ยนกับน้องๆตรงนี้ก็คือเรื่องของการเงินนะฮะหรือ,เ,อ,อเขาใช้คําว่าไฟแนนซ์ในภาษาอังกฤษก็คือเรื่องของการเงินเพราะว่าการจะทําอะไรมันก็ต้องมีทรัพยากรและทรัพยากรที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องเงินนี่แหละมีการถกเถียงกันเยอะมากว่า ทำไมให้ประเทศที่ที่ไม่ได้แบบว่าปล่อยน้อยๆนะอย่างประเทศยากจนหรือประเทศที่อยู่ในเอเชียหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเนี่ยจะต้องแบกภาระเพราะว่าเราเราเราจะต้องพบกับความสูญเสียพบกับอ่อ่การเขาเรียก l อสแ and d a ด a g เมความเสียหายหรือการสูญเสียจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทาั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยปีปีหนึ่งเป็นเป็นเยอะนะฮะเป็นแสนล้านแต่ว่า เราเราปล่อยประมาณสักราวๆไม่ถึงหอหร์ซของการปล่อยการเงิงกระจกทั้งโลกเพราะฉะนั้นไอ,ไอการเงินมันก็เลยเข้ามาเป็นเหมือนกับหัวข้อใหญ่อันหนึ่งของการที่มีการเจราจากันนะฮะแล้วก็ถ้าเราถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกนะฮะ,อ,ะอ,ยอย่างยุโรปอสอเมริกาหร,หรืออังกฤษเองนะะซึ่งเป็น เรียกว่าตัวแม่ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคนั้นเนี่ยก็ใช้ก็ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาแบบโอ้โหหนักหนาสาหัสมากนะครับแล้วก็การเรือนกระจที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันก็เกิดมันก็คงอยู่ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นประเทศกําลังพัฒนาก็บอกว่ามันมีเป็นภาระที่เรียกว่าเป็นหนี้นิเวศของกลุ่มประเทศร่ํารวยที่จําเป็นจะต้องเอา,อา เรียกว่าทรัพยากรทางการเงินที่เกิดจากการสังสมความมั่งคั่งที่เกิดจากการพัฒนาการขุดใช้ทรัพยากรขึ้นมาเนี่ยเอามาเป็นอ่ผมอยากไม่อยากเรียกความเชื่อเลยก็คือเอามาชดใช้อะฮะเอามาชดใช้นี่นิเวศให้กับให้กับประเทศอื่นๆที่ที่ยังต้องพัฒนาเศรษฐกิจอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งอินเดียอินเดียก็ก็ก็ปล่อยเยอะแต่อินเดียบอกว่าเขายังเป็นประเทศทยากจนเพราะฉะนั้น,เ,นเขาต้องการเรียกว่า,เ,วาเงินทุน มากมายมหาศาลในการที่จะรับมือในการที่จะลดการเร่งกระจกต่างๆนานาอันนี้มันก็มีการตกลงก่อนหน้าที่จะมาถึงขอบที่16ครับว่าในปีในในแต่ละปีเนี่ยประเทศร่ำรวยนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอุตสาหกรรมจะต้องส่งมอบเงินทุนที่เกิดจาก อ่ที่ไม่ไม่ใช่เงินที่ไม่ใช่เงินความช่วยเหลือนะฮะอย่างเช่นเรามีเงินความช่วยเหลือของประเทศต่างๆมาอันนี้แยกกันเป็นเงินทุนที่แยกมาต่างหากเรื่องของของโลกร้อนเลยรวมๆกันแล้ว1นึ่งแสล้าน,นดอลลาร์ต่อปีมามาให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาผ่านกลไกอ่ากลไกที่เรียกว่าผู้ภาคีด้านถึงวัดร้อนเอเช่นผ่านธนาคารโลกเป็นต้นหรือธนาคารเอดีบีนะครับของเอเชียแล้วก็ประเทศต่างๆก็สามารถเข้าถึงแหล่งทุนนั้นได้โดยการนําเสนอโครงการต่างๆแต่ตอนนี้ ที่ปัจจุบันเนี่ยมันยังมันยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ถึงก็คือยังได้ไม่ถึงร้อยร้อยร้อยพันล้านดอลลาร์หรือหนึ่งแสนล้านดอลลาร์นะครับเพราะว่าประเทศกําลังกับประเทศพัฒนาแล้วนี่มีข้ออ้างเยอะมากอย่างเช่นบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเราต้องใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นไม่พอหรอกนะครับตอนนี้ที่รวมมอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ราวๆสักราวๆสักแปด 80,000หรือ90,000ล้านดอลลาร์หรือน้อยกว่านั้นนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ก็ยังก็ยังไม่ถึงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดู l อ s s d n d ด a ม e ของของโลกร้อนในทั่วโลกเนี่ยมันมันมากกว่านั้นเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คุยกันเยอะแล้วก็สไลด์ต่อไปนี่ก็จะพูดถึงว่าเออนะเงินมันไปทางไหนบ้างเงินที่มีอยู่เนี่ยมันจะเอามาใช้อะไรบ้างนะครับจากจากพอก อเล็อกชามาเนี่ยแกเป็นนักการเมืองอร่วมรัฐบาลของของสหราาณจักรแก,ก็ลาออกมามามาเป็นประธานประธานขอบ26ตั้งแต่ปีสปีที่ผ่านมานั้นมัน,มนเว้นช่วงตอนโควิดแล้วก็แกก็แกก็ทำงานเยอะนะแกก็บอกว่าขอบยี่บหกเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นชายชนะแต่มันเป็นชายชนะที่เปราะบางมากเพราะว่า ไอ A พันธกกรณีต่งางๆที่ออกมามันก็ค่อนข้างละหลวมนะครแต่ว่าอย่างจอห์นเคอร์รี่จอห์นเคอร์รีเนี่ยทางทางาประธานวิดีเขาประธานวิดอีอเมริกาส่งมามาเป็นทูตพิเศษ,ษจริงๆก็แกก็ดำลมตรงเน้นมาสัก,พ,กพักใหญ่แล้วแกก็แกก็ยังมีความหวังอยู่นะฮะว่าไอ้ขอบยี่หกเนี่ยมันมันถึงแม้ว่ามันดูเหมือนจะไม่มีจะไม่มีอะไรแบบ เป็นลูปธรรมเลยแต่แกก็คิดว่ามันมีมีมันมันเป็นบันไดขั้นต้นในการที่จะนําไปสู่การที่ประเทศต่างๆจะช่วยกันจะช่วยกันกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกเรื่องเรื่องเงินการเงินด้านสภาพภูมิอากาศที่มาจากขอบที่สิบหกเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันนะทั้งทั้งบริษัทประกัน คับที่เอามาทําเรื่องเด็ดซีโร่การการปล่อยการเรื่องกระจบกตุที่เป็นศูนย์ทั้งเรื่องของการลดเลิกใช้ถ่านหินนะครับทั้งเรื่องของป่าด้วยแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าไอไอเงินทุนก้อนที่ว่าเนี่ยแสนล้านเหรียญนัมนมันจะเอามาใช้อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่านี่คือนี่คือการการที่เกิดเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะครับ สถาบันทางก,การเงินทั่วโลกบริรัฐบาลต่างๆหลายประเทศก็พยายามที่จะคล้ายๆกับมองไปข้างหน้าโดยที่เอาทรัพยาการทางเกินการเงินนี่แหละเป็นตัวตั้งแล้วดูว่าไอ้หนึ่งแสนล้านเหรียญภายใต้ภายใต้ใตใตคลายเมดไฟแนนซ์ที่เดี๋ยวก็จะไปคุยกันต่ออีกว่ามันจะถึงได้ยังไงบ้างในใน,ในขอบต่อไปนะครับ มันจะเอามาทําอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งั้ทางเรื่องพลังงานเรื่องป่าไม้เรื่องภาคการขนส่งต่างๆนานาอ,อ,อันหนึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างซึ่งซึ่งใกล้ค่อนข้างใกล้ตัวเรานะครับก็คือว่าน้องๆอ,อาจจะรู้จักธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียหรือเอเชียน v e เวล m เมนแบง k นะครับซึ่งมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่กรุงมนิลาของของฟิลิปปินส์ธนาคาร ADB นะครับผมขออนุญ,ญาตใช้ ADB แล้วกันจะได้เรียกง่ายๆธนาคาร ADB เนี่ยก็เป็นธนาคารที่ที่ตั้งโดยประเทศมหาอำนาจนะโดยที่มีญี่ปุ่นเป็นหัวหอกคนที่จะมาเป็นประธานเนี่ยต้องเป็นคนญี่ปุ่นเท่านั้นครัเขาจะไม่เลือกประเทศอื่นๆถ้าจะมาตั้งอยู่ในเอเชียก็คือใช้ที่มนดีลาเป็นตัวกลาง ADB เนี่ยก็ก็มาเป็นเป็นคนให้เงินกู้ในการพัฒนาประเทศต่างๆในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วย เร่องเงินกู้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คืออย่างเช่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะเนี่ยนะก็ก็เป็นเงินกู้ของ adb เขาก็จะทางทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะใช้กลไกผ่านของรัฐบาลนะกู้เงินจาก adb มาขยายาเหมืองมาทําเหมืองขยายเหมืองสร้างโรงไฟฟ้าหรือโครงการอื่นๆการสร้างทางหลวง การขยายถนนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็เป็นก็เป็นของ ADB นี่ ADB ในในเรื่องของพลังงานเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจาร์เยอะนะฮะเราเราก็ทำงานเรื่องการที่ ADB จะต้องเข้ามาจริงๆจริงๆ ADB เข้ามาเข้ามาที่แม่มาะเนี่ยก็มาด้วยด้วยเรื่องของการร่างสร้างไฟฟ้าแต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาจะมาช่วยในการติดตั้งอ่าไออ่ e ฟลูแอกดีโซฟลเซชัน ยูนิตที่ที่โรงักษาแม่มอเพื่อที่จะลดการปล่อยซซลเฟอร์ออกมาแต่ว่ามันมันด้วยด้วยด้วยเครื่องมือมันก็ต้องมีการบํารุงรักษาบางครั้งก็ก,ก็ก็ไม่ทํางานไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเราก็เรียกร้อง ADB อีกอันหนึ่งก็คือให้ให้ให,ให้ให้หยุดเงินกู้ในการในการสนับสนุนโครงการลงเซลฟ์ฟอสซิลนะครับอย่างเช่นผ่านหินเป็นต้น ADB เนี่ย ให้เงินกู้โครงการฟอสซิลของประเทศไทยเป็นครั้งสุดท้ายก็คือที่โรงไฟฟ้า BLCP ที่หวัวตรยอยงซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าของเอกชน ADB ก็จะมีช่องสองช่องทางก็คือให้เงินกู้ผ่านรัฐบาลกับให้เงินกู้ผ่านผ่านเอกชนนะครับซึ่งเอกชนเนี่ยก็จะกู้ง่ายกว่ารัฐบาลเพราะว่าการตรวจสอบอาจจะน้อยกว่าอันนี้ในในสไลด์เนี่ยนะครับคือคนเนี้ยจะเป็นประธานของ คนล่าสุดของ ADB และ ADB ก็ถูกกดดันจากสาธารณะเยอะนะครว่าเฮ้ยคุณเอาเอา,เอาเงินกู้เนี่ยไปทำเรื่องดีๆบ้างนะหมายถึงว่าไปทำเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะบ้างเพราะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือการพัฒนาบางครมันก็ได้รับผลกระทบเยอะครับ ADB ตอนหลังเนี่ยก็มีก่อนที่จะมี energy transition mechanism ของเขานี่นะครับก็มี clean energy fund นะครับก็คือการสนับสนุน ให้เงินกู้ในการในการลงทุนทางด้านพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดแล้วก็ล่าสุดหลังจากที่มีกระแสจากขอบ26หรือก่อนหน้านี้เอด b ก็บอกว่าเอาละเราจะมีกลไกใหม่ที่เรียกว่า Energy Transition Mechanism ซึงเป็นความมุ่งมั่นของ,ของ,ข,องของธนาคารเลยในการที่จะทำเรื่องวิกฤตสภาพภูมิอากาศแล้วเขาจะสตาร์ทกับรัฐบาลอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ครับเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการลด คาร์บอนโดยเฉพาะคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากฐานหินนะครับ ADB ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นนะเขาบอกว่าเขาจะเลิกใช้โรงไฟฟ้าฐานหิน50%ในอีก10-15ปีในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามนะแล้วก็ปฏิรูปนโยบายกฎระเบียบต่างๆเพื่อเพื่อทำให้พลังงานหมุนเวียนเนะี่ยมันเติบโตได้มากขึ้นเอ่ทำไมถึงเป็น3ประเทศนี้นะ อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามก็จะเป็นสไลด์นี้ครับอ่อ,อสไลด์นี้ก็จะเป็นรายละเอียดว่ากรอบของ energy transition mechanism ของ ADB เนี่ยมันมันมันจะช่วยทำให้เราลงมือปฏิบัติการเร่งในการกู้วิกฤตสภาพมอากาศนะฮะในการที่จะช่วยประเทศต่างเนี่ยมีเป้าหมายที่มันมุ่งมั่นมากมากขึ้นในการลดการเรือกกระจกแล้วก็ยกเลิกถ่านหินแล้วก็ มีการลงทุนในภาคพลังงานที่หมุนเวียนพลังงานอื่นๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ใช้เอเชียเป็นบทเรียนในการที่จะไปทำกับภูมิภาคอื่นของโลกครับอันนี้ความาท้าทายมันมีอยู่ครับว่าอินโดนีเซียเนี้ยไฟฟ้าประมาณกว่าครึ่ง62%มาจากถ่านหินมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินองอ่ายๆ ที่ฟิลิปปินส์ก็ไม่น้อยหน้าหกห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเอ่อที่เวียดนามก็ก็ก็ไม่ก็ไม่น้อยเหมือนกันก็พอๆกันอาจจะอาจจะน้อยกว่าฟิลิปปินส์นิดหนึง่งส่วนของประเทศไทยเอ่อน้อง,องๆอาจจะทราบกันนะเพราะว่าเพราะเอ่อวิทยาวิทยายกรก่อนหน้านี้อาจจะพูดถึงเรื่อง,เร,องเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยอยู่บ้างของประเทศไทยเข้าใจว่าสัดส่วนไฟฟ้าที่มาจากถ่านหินน่าจะอยู่ราวๆประมาณเอ่อยี่สิบ ถึง22อนะัน,นี้เออเวลาเรามองเงี้ยทำไมเอ๊ะทไม ADB ไม่สตไม่ไม่พูดถึงประเทศไทยเลยก็น่าน้อยใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราเราก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าข้อเสนอข,ของของเราในในเรื่องของการลดละเลิกฐานทีในประเทศไทยเนี้ยมันมันเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่า Energy Transition Mechanism ของ ADB เนี่ยเป็นรูปธรรมที่ค่อนข้างชัดเจนในแง่ของ สถาบันทางการเงินระหว่างระหว่างระหว่างประเทศที<ม>อ่อยู่ในเอเชียอยู่ในเอเชียหรือเข่งใต้ด้วยที่เขาเอาละถึงเวลาแล้วก็คืออยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องต้องทำแบบนี้ครับไม่งั้นไม่งั้นก็อยู่รอยไม่ได้ถ้าจะไปอ,ะอยู่แบบเดิมก็จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็แล้วก็การลงทุนก็จะก็จะเขาเรียกว่าเก่งนะครับก็คือไอ ถ้าเราไปลงทุนฟอสซิลเยอะๆไปให้เงินกู้เยอะๆเนี่ยรับรองฮะในอนาคตข้างหน้าก็คือการไหลเวียนของเงินก็ก็ไม่มาไอ้รัพสินมันจะกลายเป็นทรัพย์สินที่เรียกว่าอะไรนะเออเออสแตนเดดแอเซก็คือทรัพส,สินที่มันที่มันคงค้างที่มันไม่มีมูลค่านะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากทีนี้อันนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับ การเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ e e n เอเนจีทันติชนใช้คำว่าท้าทายดีกว่านะครับก็คือเรื่องของระบบพลังงานที่ที่ที่มีอยู่ของโลกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานแบบรวมศูนย์นะครับอันนี้เรายกตัวอย่างประเทศไทยเลยนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะเก่านิดนึงแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปอย่างนี้มากนะครับก็คือเรายกตัวอย่างให้เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทางในภาคเหนือเราก็มีอย่างเช่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะใช่ไหมครับภาคตะวันออกเราก็มีที่มากกพุดเนี่ยมีโรงไฟฟ้าหลายโรงมากภาคภาคใต้ก็จะมีโรงไฟฟ้ากา๊าซที่ราชบุรีก็จะมีโรงไฟฟ้ากา๊าซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียออกเขียงใต้นะครับโรงไฟฟ้าเต็มไปหมดซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ผลิตเยอะๆผลิตแบบระดับหนึ่งหนึ่งกิกะวัตต์หนึ่งหนึ่งพันมกกวัตต์ขึ้นไปหรือมากกว่านั้นซึ่งโรงไฟฟ้าที่ว่าเนี่ย ก็จะก็จะผลิตไฟฟ้าแล้วก็ส่งไปตามสายส่งใช่ไหมครับอันนี้เราก็มาคํานวณเล่นๆในกรณีอันนี้คือพูดถึงเชื้อส่งพวอดสิ้นรวมๆนะฮะว่าถ้าเราใส่ฐานหินหรือก๊าซธรรมชาติเข้าไปในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเอาไปต้มน้ําน้ำอากลายเป็นไอไอเอามาขับทําให้กังหันไฟฟ้าปั่นแล้วก็กลายมาเป็นไฟฟ้าสู่สายส่งเนี่ยความร้อนที่มันสูญเสียไปจากระบบที่ว่าเนี่ย ออยู่อยู่ประมาณเกือบหนึ่งในสามโทษครับอสองในสามแล้วก็กลายมาเป็นไฟฟ้าประมาณอันนี้คือคือคือล้ายๆกับคิดในเชิงที่ถ้าเราทําเป็นหน่วยไฟฟ้าหมดนะครมันก็จะเหลือประมาณทักสามสิบแปดถึงสี่สิบหน่วยที่เป็นพลังงานที่ส่งเข้าระบบสายส่งอันนี้ถ้าสายส่งมันวิ่งไปไกลๆจาก,จากแม่เมาะมากรุงเทพก็หกเจ็ดหกห้า้อยหกร้อยกิโลนะหรือถ้าลงไปถึงภาคใต้ หรือในบางกรณีเป็นพันพันกิโลอย่างเช่นโรงไฟฟ้าเชียงโรงไฟฟ้าหงสาในในในลาวตอนเหนือที่ป้อนไฟเข้าสายส่งของไทยแล้วก็ขายไฟให้กับอินโดนีเซียขายไฟให้กับสิงคโปร์ครคือเขาขายไฟข้าขายไฟข้ามประเทศไปเนี่ยก็เป็นพันพันกิโลเพราะฉะนั้นการสูญหายไปของพลังงานในรูปของความร้อน มันก็หายไปอาจจะไม่เยอะมากนะฮะถ้าเทียบกับตอนตอน้ตนๆก็คือประมาณสามหรือสี่หน่วยแล้วก็จริงๆพอมาถึงบ้านเรามันก็จะเหลืออยู่นะฮะสามสิบสามสิบห้าหน่วยครันนี้จากต้นทางถึงปลายทางเนี่ยถ้าถ้าปลายทางเหลือเยอะเท่านี้แล้วเราใช้แบบไม่มีประสิทธิภาพนะมันก็จะมันก็จะลอดปอีกเนื้อแบบอองนะครับถ้าถ้าพูดถึงระบบพลังงานขนาดใหญ่ที่มันรวมสูงแบบนี้ซึ่งอันนี้คือเป็นทั้งโลกนะครับประเทศไทยก็เป็นอยู่อย่างนี้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการปฏิรูปสายส่งเราจะเห็นว่าตอนหลังก็จะมีสายส่งอีกแบบหนึ่งที่เป็นที่เป็นสายส่งกระแสสายส่งสายสายส่งไฟฟ้ากระแสตรงนะผมจำไม่ผิดมีมีสายส่งอยู่เส้นหนึ่งที่เขาที่เราซื้อไฟมาจากมาเลเซียเนี่ยเป็นเป็นไฮโวลเ e จไดเรกเคอร์เรนต์แต่ว่าก็ต้องเอามาแปลงเป็นกระแสสลับอยู่ดีอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามีเทคโนโลยีสายส่งที่มัน เรียกว่าลดการสูญเสียความร้อนในระหว่างการส่งพลังงานจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอยู่พอสมควรอีกอันหนึ่งที่เอามาเติมช่องว่างก็คือสมาร์ทกริดนะครับซึ่งซึ่งก็คงไม่ใช่ประเด็นที่ผมอาจจะลงรายละเอียดที่นี้แต่ว่าทําให้เห็นว่าจริงๆไอ้ระบบพลังงานแบบรวมศูนย์เนี่ยมันกาลังกลายเป็นเทคโนโลยีของอดีตเนื่องจากเนื่องจากว่ามันเกิดการสูญเสียในระหว่างทางเ ย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งก็คือนอกไอ้ไอกระแสที่มาจากขอบที่6อะ่ะมันมีมันมีกระแสหนึ่งที่มาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการถอนการลงทุนหมายถึงว่าอย่างเช่นในบางประเทศนะสถาบันทางการเงินหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยรู้สึกว่าไอ้การลงทุนฟอสซิลเนี่ยมันมันไม่กําไรละก็เลยถอนออกมานะการถอนการถอนเงินการลงทุนเนี่ยก็เท่ากับการที่ ไม่มีทรัพยากรทางการเงินที่จะไปซื้อเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาทำาทาโครงลงฟ้าฟอสซิลได้แบบปือหวาอีกต่อไปนะครับก็เป็นกระแสใหญ่อันหนึ่งแล้วก็เรื่องของ n e t ซีโรการลดการเรือนจกให้สุดที่ให้เป็นศูนย์ก็มาแรงมากในขอบที่มันก็เป็นตัวไดเวอร์อันหนึ่งที่ทําให้ที่ทําให้เกิดกระแสรหรือคําพูดที่อยู่ในข้อความของขอบที่วกว่าเขาจะเฟดดาวการใช้ถ่านดินลง เป็นตน้นคนรับเอ่อทีนี้ในประเทศไทยอะครับอันนี้เราเรานนเป็นการพูดในเชิงของการวิเคราะห์ว่าเอเรามีเราเราใช้ฐ่านเห็น20%เนี่ยแต่ว่ามันมันมีอ่ามันมีคำถามว่าทำไมเรายังใช้อยู่มันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วจริงๆแล้วเบื้องหลังของการใช้ถ่านเห็นมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือภาษี การนําเข้าถ่านหินมาที่ประเทศไทยจากอินโดนีเซียหรือออสเตรเลียไม่ต้องเสียภาษีก็คือไม่ไม่มีการเก็บอะไรทางนั้นนะครับาจะาเสียหายเ,าเรือล่มเรือถ่านหินล่มหรือ,เ,อเกิดปุ่นละอองที่ไปกระทบชุมชนก็ไม่ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องประธานบัตรเมืองถ่านหินจริงๆเท่าที่รู้นะฮะก็คือไอแหล่งสารองถ่านหินในประเทศไทยมันก็เหลือไม่เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิกไนท์หรือ สับบิทูมินตยอย่างเช่นที่เวียงแหงเป็นต้นที่เหลือก็มีเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอแหล่งสมองฐานหิน,นไทยมันก็มันก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะแต่ว่ายังมีคนถือครองอ่าสมปทานบัตรอยู่นะแล้วก็อยู่มีอยู่ไม่กี่เจ้าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราไม่ค่อยได้คำนวณเอาไอ้ต้นทุนที่เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เทอร์นลตี้หรือเอ็กซ์เทอร์เลคอสของทางสังคมหรือทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปในเข้าไปในอ่า อะไรนะการคำนวณการคำนวณของใน,ในเรื่องของฟอสซิลครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราเบื้อเหตุผลเบื้องหลังลึกๆที่ที่เรายังเรายังใช้ฟอสซิลอยู่เยอะมากนะโดยเฉพาะผ่านหินกับการธรรมชาติแต่ผมจะาฟังนิดหนึ่งว่าอ,อันเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนรู้มากนะครับประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้ไฟจากแม่หม้อหรือ แม่หมอเนี่ยประมาณทักราๆสิเอ็เร์เซของการของการผลิตไฟฟ้าใช่ไหมครับเราก็ยังมีไฟฟ้าที่มาจากถ่านหินแถวแถว BLTP แถวแถวมาพุดอีกจำนวนหนึ่งร่วมๆกันประมาณ20%่สิบกว่าๆนะครับที่แม่หมอเนี่ยเราใช้ลิกไนท์เราใช้ลิกไนท์ที่นั่นนะครับส่วน BLTP เรานำเข้ามานำเข้าถ่านหินมา ใน,ในกราฟที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะพบว่าไอ Co ้โดเมสติกโคคอนซัมชันก็คือการใช้ลิกไนของเราส่วนใหญ่ใช้เรื่องไฟฟ้าที่แม่เมอเนี่ยมันจะค่อนข้างคงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงด้วยนะครับเราเราจะเห็นว่า,าวิทยากรที่มาจกากกบพอได้พูดถึงพูดถึงการที่จะเฟดเอาแม่เมอนะครับแล้วก็สีแดงๆก็คือ,อการนำเข้าถ่านหินที่มาจากต่างประเทศก็กกเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ช่วงแม้กระทั่งช่วงโควิดก็ยังก็ยังไม่ลดนะครับก็ยังมีการนําเข้าอยู่อันนี้วิธีการนําเข้าฐานหินน่าสนใจมากก็คือมันจะแบ่งเป็นราๆสักครึ่งๆนะครครึ่งหนึ่งเนี้ยเรือทนทานหินขนาดใหญ่วิ่งเข้าที่มาประพุทธเลยแล้วก็เอาส่งเข้าลงไฟฟ้าเลยแต่มีเรืออีกจํานวนหนึ่งเขาจะมาทิ้งสมอที่ตรงเกาะสีชังเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี แล้วก็ขนถ่ายลงเรือบาร์สนะฮะเรือบาสในรูปเนี่ยที่เห็นเป็นเรือเล็กๆฮไอเรือเรือรูปอีกฉากไปที่มีสะพานพุทธมีเรืออยู่ในแม่น้นคือเรือขนถ่านหินที่วิ่งไปที่เกาะสีชตาไปเทียบไปเทียบกับเรือ่แล้วก็ขนถ่ายลงเรือเล็กเรือบาสนะครับแล้วก็ขึ้นไปตามแม่น้าเจ้าพระยาวิ่งไปจนถึง อำเภอคลองหลวงจังหวัดอยุธยาเลยเลยเลยอำเภอเมืองไปตรงนั้นเนี่ยคือแม่น้ําป่าศักต่อกับแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็เอาเอา,เอาไอ้ไอ้ฐานหินที่ขนเนี่ยมาถ่ายลงกองอีกทีหนึ่งเห็นสีฟ้ะาที่เป็นผ้าคลุมนะฮะตรงนี้ตรงจุดเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นจุดขนถ่ายฐานหินนําเข้า,าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกเหนือจากที่มาบตาพุธ แล้วก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องฝุ่นค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็กะลิงพังนะฮะแม่น้ําป่าสักก็แคบมากเรือก็เพิ่มเพื่อเรื่อยๆก็มีปัญหาเรื่องของการฟองร้องกันนะฮะก่อนหน้านี้ที่สมุทรสาครเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่ว่าเขาปิดสารสกปกครองในสั่งปิดนะครับตอนนั้นเนี่ยมีมาเฟียท้องถิ่นก็มีการสังหารผู้นําชาวบ้านที่ค้านไอไอการนําเข้าฐานหินที่ใช้ลักษณะแบบนี้ ซึ่งซึ่งก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นมิติอันหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือฐานหินไม่ต้องเสียภาษีนำเข้ามันก็เลยมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับในในการในการวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะถ้าเราจะถอยหลังจากฐานหินของประเทศไทยนะครับเราก็ดูว่ารัฐคิดยังไงด้วย อันนี้เป็นรายงานตัวหนึ่งที่เราทำขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วแน่นอน,นครับเขาคิดถึงเรื่องของ energy security ยังไงก็ต้องรักษาไอ้สำรองไฟฟ้าให้ได้อยู่ในระดับที่มันเป็นมาตรฐานมาตรฐานที่ใช้กันก็คือ15เปอร์เนตครับอีกอันหนึ่งก็คือการกระจายแหล่งพลังงานไม่ไม่ไม่พึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไปนะครับตอนนี้เราใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะมากหกสบเจ็ดิเอร์เซเป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เงืเรื่องไฟฟ้าค่าไฟฟ้า ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้มาถึงผู้ใช้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ต้องเป็นการเปลี่ยนที่เป็นธรรมด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะบอกว่าโอเคนะเราจะเราจะไม่ใช้แม่หมอแล้วแล้วแต่เราก็จะทิ้งคนที่แม่หมอไว่อย่างนั้นไม่ใช่นะครับซึ่งผมก็ต้องจริงๆต้องขอขอขอบคุณกบพอ,พอที่ที่ทำแผนนั้นออกมานะซึ่งน่าสนใจมากเพียงแต่ว่า อาจจะมีคอมเมนต์เรื่องนิดนึงว่ามันมันช้าไปนิดหนึ่งครับปี2050มันอาจจะช้าไปแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดอ่กกพก็มีแผนที่จะอะ่คล้ายๆกับอ่ปลดระวางแม่หมะไปอ่ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับทีนี้อ่ในในกรณีของของเราเนี่ยนะครับก็ได้เราได้ทำงานร่วมกับอ่นักวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจยัยนานาชาติสิรินธรน,นะครับอาจารย์ ชาลีอาจารย์ดรชาลีแล้วก็มีนักิชาการอิสระต่างๆนานาเราก็จะมีว่าถ้าเราจะถ้าเราจะถอยลงจากขันในประเทศไทยในเรื่องของการบริวาเนี่ยเรามองมัาอย่างไงมันก็จะมีฉากทัศน์ที่เป็นซีนารีโออ,อันแรกก็เป็นแบบว่าไม่ทําอะไรเลยก็คือให้เป็นไปตามนั้นฉากทัศน์ที่สองกับที่สามเนี่ยเป็นฉากทัศน์ที่เราเสนอก็คือค่อยๆทยอยค่อยๆทยอยเลิกฮะแล้ว,ลวภายในปีพศสองพันห้าร้อยแปดสิบ เราก็หยุดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแล้วก็ฉากชาร์สุดท้ายก็คือเร่งขึ้นมานิดหนึง่งสปีดเร็วขึ้นสิบปีนะครับก็ภายในปีสองพันหาเจ็ดสิบเป็นต้นซึ่งก็อีกอีก,อกไม่กี่ปีอันนี้ผมไปเร็วๆนิดนึงก็คือตรงแล้วเราก็มาดูว่าในกรณีทยอยเลิกเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันทำได้ทำไม่ได้นะครับเราก็ลต์ออกมาว่าปีไหน จะปลดอะไรนะครับปีไหนจะปลดโรงไฟฟ้าไหนอย่างเช่นเราจะพบว่าเราจะปลดโรงเล็กๆก่อนเพราะโรงเล็กๆมันกําลังการผลิตไม่เยอะมากร้อยก่อนไม่กะวัดเป็นต้นนะหรือในกรณีของแม่มอ้อเนี่ยก็ปลดหน่วยที่หน่วยที่หมดอายุแล้วนะครับลงไปเรื่อยๆทยอยปลดไปเรื่อยๆแล้วมีโรงไฟฟ้าที่มันค่อนข้าง อ่าทายก็คือโรงไฟฟ้าของเอกชนที่มาตพุทธ BLTP ก็ค่อยๆอ่ปดที่หลังเป็นต้น,นครับอันนี้คือในกรณีถย่อยเลิกในกรณีเร่งเลิกเนี่ยก็อ่เร่งขึ้นทั้งหมดเร่งขึ้นแม่หมะก็เร่งขึ้นนะครับ BLTP ก็ยังออยู่ในปีเดิมแล้วก็อโงไฟฟ้าโรงอื่นที่ที่ยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้สร้างก็อาจจะไม่ต้องสร้างนะครับเป็นต้น มันก็จะทำให้การพลีไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยมันสามารถทำได้ภายในปี2570ันาในการหยุดการผลิต,ตนต้นอันนี้ก็จะเป็นกราฟให้เห็นนะครับว่าฉากทั์ที่สองที่สามฉากทัดที่สามก็คือเส้นสีเขียวนะก็คือไม่มีไฟฟ้าจากถ่านหินภายในปี2570แล้วก็เส้นสีเหลืองก็คือ,อฉากทั์ที่สองส่วนเส้นสีแดงก็คือ,อไม่ต้องทำอะไรก็คือปล่อยไปให้มัน เป็นไปตามปกติของมันเองครับทีนี้เรา,เานักวิชาการเนี่ยก็ดูด้ว่าโอเคมันมันก็อาจจะดูเป็นข้อเสนอที่ว่นเวอไปดูแบบว่าเอ็กตรีมไปน,นิดนึงถ้าเราเล่งเลิกหรือทยอยเลิกก็ตามนะครับแต่ถ้าเรามาดูกําลังผลิตไฟฟ้าครับเราก็จะพบว่าเราตแก้อะททไรอ่อว่าอ๋อเราต้องตีไอไอกำลัง ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยที่มีการคาดการณ์กันอยู่เส้นสีฟ้าฮะมันมันไม่ไม,ไม่มันขึ้นค่อยๆขึ้นใช่ไหมครับซึ่งการการเร่งเลิกหรือทยอยเลิกถ่านหินในประเทศไทยในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต่อให้เราเร่งเลิกก็ตามเนี่ยมันก็ยังทําได้เพราะว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดมันมันไม่ได้เป็นไปตามที่ เขาเรียกว่ามันไม่ได้กระทบนะครับการเร่งเลิกหรือทยาเลิกลงไฟฟ้าฐานนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กระทบกับระบบพลังงานในแง่ของความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเลยแล้วก็สีสีฟ้าโทษครับสีแดงเนี่ยสีแดงเป็นแผนพัฒนากำลังไฟฟ้านะครับล่าสุดที่บอกว่าะจะมีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่านู้นจะมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเท่านู้นเท่านู้นจะเห็นว่าเราจะพบว่ามันมีช่องว่างที่แตกต่างกันมากนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า สำรองไฟฟ้ามันสูงมากนะฮะสูงห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นซึ่งมันมันสูงเกินไปมันสูงเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับมันก็คือ,อทําให้ออทโทษครับเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงก็คือต่อให้เราเล่งเลิกก็คือเส้นสีเขียวนะครับไอ,อ,อ,อตัวกําลังปลิลัตสํารองรายปีก็ยังอยู่ในค่ามาตรฐานก็คือสิ้าเปอร์เซนต ในปีในปี2571เป็นต้นอันนี้คือที่ที่เป็นซีนารีโอที่ที่คิดขึ้นมาจากข้อมูลที่อยู่จริงๆนะครับอันนี้การการผลิตไฟฟ้าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่างๆถ้าเราเอาฐานหินออกไปจะมีอะไรบ้างก็จะมีกรณีที่หนึ่งก็เป็นไปตามนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงฐ่านหินก็ยังมีอยู่จนถึงไปเรื่อยๆนะครับการธรรมชาติ หรือพลังงานหมุนเวียนก็อาจจะโตไม่เยอะมากเป็นตน้นการนําเข้าไฟฟ้าหรือการนําเข้าถ่านหินก็ยังก็ยังดําเนินต่อไปอันนี้แต่ว่าในกรณีที่สองก็คือทยอยเลิกทยอยเลิกเนี่ยก็คือถ่านหินก็จะหมดไปแต่สิ่งที่มาเพิ่มก็คือพลังงานหมุนเวียนที่แบบต่างๆเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนหรือการประหยัดพลังงานที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันส่วนกรณีเร่งเลิกก็ มีการต่างมีความต่างกันนิดหน่อยก็คือถ่านหินก็จะหมดไปเร็วขึ้นนะครับพลังงานหมุนเวียนสีเขียวอ่อนก็จะก็จะมากขึ้นการประจัดพลังงานก็จะมากขึ้นการธรรมชาติก็ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งเขื่อนพลังน้าก็ก็ยังอยู่เท่าเดิมก็คือใช้ไอ้ที่มีอยู่ไม่ต้องไปสร้างเพิ่มมันก็ยังทําได้เพราะว่าไฟฟ้าสํารองของเรามันแบบโอ้โหลนลนมหาศาลนะครับสิ่งที่สิ่งที่มันเป็น สิ่งที่มันเป็นเรื่องประเด็นไฟฟ้าทำรองเนี่ยนะก,ก็คือว่าในย้อนหลังไปปี6-4ใช่ไหมครับเรามีเรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ส0 0 0มื่นกว่าเมกะวัตต์แต่ว่ากําลังผลิตต,ลลติดตั้งหมายถึงกําลังผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าต่างนะทั้งโรงไฟฟ้าใหญ่โรงไฟฟ้าเล็กนะัทั้งโรงไฟฟ้าเอกชนที่เป็น IPP ทั้งเป็น SPP รวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่น สามพันเก้าร้อยกว่าเมกะวัตก็คือกำลังสําลองมันเยอะมากนะฮะแล้วก็การที่เรามีการลงทุนลงไฟฟ้าสร้างไฟฟ้าใหม่ๆเยอะมากแล้วทำให้กำลังกาลังไฟฟ้าสําลองสูงมากๆเนี่ยมันก็คือมันมีการลงทุนที่ล้นเกินการลงทุนที่มากเกินไปยอดเป็นสองแสนล้านบาทแล้วก็เราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าความพร้อมจ่ายความพร้อมจ่ายก็คือการที่ เวลาเราโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งทาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาซื้อขายเชี่ยเพิงนะในกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินถ้าเป็น BLCP ก็มีสัญญาซื้อขายถ่านหินในอินโดนีเซียกับกับกับเอ่อฟิลิปเอ่อกับออสเตรเลียเนี่ยระยะเวลา20ปีย้อนหลังไปนะแล้วก็สัญญ,ญาซื้อขายไฟฟ้าก็คือส่งไฟฟ้าขายให้ทางกพผ่านสายส่งไอพวกเนี้ยฮะ คือถ้าโรงไฟฟ้ามันเดินเครื่องโดยที่ไฟฟ้ามันล้นเกินแต่เขาต้องเดินเครื่องเนี่ยก็มันจะมีสิ่งที่ก็คือ,อยังไงเราก็ต้องจ่ายเราก็ต้องรับซื้อไฟที่ต่อให้ไฟฟ้าล้นเนี่ยเราก็ต้องรับซื้อไฟนั่นนั่นคือค่าความพร้อมจ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งคิดเป็นประมาณ2800ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีที่เราจะจ่ายไปให้กับโรงไฟฟ้าใหม่ๆทั้งการธรรมชาติทั้งฐานหิน ก็จะเป็นการธรรมชาตินะฮะโดยที่เขาเดินเครื่องอส่งสายส,ฟฟาส่งไฟฟ้าเข้าเข้าเข้าระบบสายส่งไม่ว่าไฟฟ้ามันจะล้นเกินแค่ไหนก็ตามนะครับแล้วเรายังไม่นับว่าปลายทางผู้ใช้อย่างเราเนี่ยค่าไฟฟ้าซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอะไรฮะคร่า f อทก็เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีคิดไฟฟ้าว่าเขาคิดกันยังไงนะฮะตั้งแต่ ผ่านเขาคิดอะไรบ้างค่าก่อสร้างไฟฟ้าระบบสายส่งระบบจาหน่ายค่า FT ทีคิดจากอะไรคิดจากค่าเชื้อเพลิงค่าออกองทุนรอบรงไฟฟ้าที่ที่อย่างเช่นที่แม่เมาะเนี่ยนะครับก็จะมีกองทุนรอบรงไฟฟ้าซึ่งดึงเอามาจากค่าไฟที่เราจ่ายไปในแต่ละเดือนนี่แหละเป็นตน้นแล้วก็เอามาทำการคำนวณแล้วก็ดูว่าต้นทุนการผลิตอะไรเป็นยังไงซึ่งกว่าจะเขาจะออกบินมาให้เราได้นี่ก็ผ่านกระบวนการคิดเราเนี่ยฮะ ยังไม่นับภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก,ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นคำถามใหญ่มากว่ามันจะเป็นจะต้องแบบทำให้ไฟฟ้าทารองของเรามันเกินแบบมากมายมหาศาลขนาดนั้นจริงๆเหรือทำไมเราไม่ทำใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จริงๆแล้วฐานหินที่มีอยู่20%เนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถที่จะเรียกว่าทราน i ิชันไปสู่ ระบบพลังงานใหม่ที่มันยั่งยืนกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยก็อาจจะมีคําถามจากหลายหลาคนนะครับว่าเฮ้ยแล้วแล้วแล้วคนละ่ะคนงานที่อยู่ในเมืองใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่กพเอ,อเองที่จะต้องทํางานอยู่ในส่วนที่เป็นเรื่องของผ่านเห็นผมคิดว่าเ,เราสังคมไทยจะต้องคุยเรื่องของการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ผมได้ยินว่าแม่เมาะจะเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้เนี่ยซึ่งก็น่าสนใจมากแต่ถ้าเราสปีดให้มันเร็วขึ้นคือผมคิดว่าปี2050่ะมันก็อีกกี่ปีนะอาจารย์ปีนี้2022ใช่ไหมฮะอีกประมาณมันอาจจะมันอาจจะช้าไปสมมุติว่าถ้าเราเร่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับปี2040ก็ยังดีเร่งขึ้นมาสัก10ปีเนี่ยมันจะทำให้ การเปลี่ยนผ่านมันมันไม่ไม่เชื่องช้าเกินไปนะครับดังนั้นงานเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมในเรื่องของการลดละเลิกเชื้อผองคอฟิลทก็มีความสําคัญด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้กําหนดนโดยบายแล้วก็รัฐบาลในการที่จะดึงเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็มาดูว่าไองานใหม่งานใหม่ในภาคพ,พลังงานนั้นมันมีอะไรบ้างเราเราเคยทํางานร่วมกับนักวิชยาการว่าตาแหน่งงานใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นใน การการบริ้าจากลมจากโซลา่าจากชีวภาพหรือชีวมวลเนี่ยมันมันเป็นเท่าไหร่นะก็ก็เป็นอันหนึ่งที่จะต้องที่ต้องทําไปพร้อมๆกันนะครับหรือแม้แต่แม้แต่กระทั่งการประ,ยประหยัดพลังงานก็ตามนะครับเออก็อันนี้ก็ได้แตะไปบ้างแล้วเนาะ,ะหมดแล้วครับอันหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือ เราเรามีรายงานอีกอันหนึ่งน้องๆเข้าไปดูได้นะฮะเป็นข้อเสนอเพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจฐานลากที่ยั่งยืนและเป็นธรรมโดยใช้โซลารูปท็อปคือเวลาพูดถึงพลังงานหมุนเวียนก็มีประเด็นนะครับว่ามันไปอยู่ในรายใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆเช่นมีโซลาฟาร์มมีกังหันลมขนาดใหญ่แต่จริงเราละทิ้งค่าครัวเรือนที่เราสามารถที่จะให้ครัวเรือนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้แล้วก็เราก็มีข้อเสนอว่าถ้าเราจะ ทำเรื่องโซลารูปเนี่ยเรามองยังไงหลังคาบ้านหลังคาโรงพยาบาลหลังคาโรงเรียนหลังคามหาลัยเป็นต้นครับก็ต้องมีการลงทุนการลงทุนก็มาจากที่ว่านะฮะไอ้คลายเมทไฟแนนซ์ถ้าเราถ้ารัฐบาลฉลาดพอก็สามารถดึงเงิน1นึ่งแสนล้านดอลลาร์ต่อปีเนี่ยเอามาใช้ในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยได้ในการ เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราดูว่าเออโซลาบนหลังคาเรือนอย่างเดียวหรือโซลารูปอย่างเดียวหรือกังหันลมหนึ่งตัวหรืออะไรอย่างเดียวมันคือมันคือการผสมผสานเ,เทคนิควิสัยทัศน์ความคิดทักษะต,ต่างๆในภาคส่วนต่างๆทั้งคนที่จะจบออกมาเป็นวิศวกรคนที่จะจบมาเป็นนักสังคมศาสตร์คนที่จ,จบมาเป็นศาสตร์ต่างๆในการที่จะสร้างเมืองให้อา,าคตให ให้มันยั่งยืนซึ่งมันมันคือการการวางแผนอนาคตของเมืองซึ่งมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีตัวใดตัวหนึ่งเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรื่องของการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์การประหยัดพลังงานอะไรต่างๆแบบนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นหน้าตาที่ที่เหมือนกับเราพยายามจะทํางานให้เห็นว่าอนาคตพลังงานหมุนเวียนมันมันไม่ใช่แค่เรื่องอมแีแผงโซล่าอะไรเป็นตน้นหรือหรือในชานเมืองชานเมืองก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับ หรือแม้กระทั่งในในเขตชนบทหรือในหมู่บ้านเราก็สามารถที่จะผสมผสานกันเชื่อมร้อยกันระหว่างเมืองระหว่างคนที่อยู่ออกไปข้างนอกแล้วก็ในในหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นมาเป็นร้อยเรียงกันแล้วก็เป็นการสร้างการกระจายศูนย์พลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงในสังคมได้ด้วย ไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆอย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่ธุรกิจพลังงานที่มุ่งแต่จะกอบโปรอย่างเดียวผมเนี่ยโุ้ยสิบโมงเกือบครึ่งอาจารย์ผมขออาภัยด้วยที่พูดเดยอะไปจบเท่านี้แ <จบ S 1> ห<า>ละครับนี่คือสไลด์สุดท้ายดีมากครับแน่นมากๆครับ,รบแล้วก็ได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะครับอยากให้เด็กๆตบมือให้แต่ว่าไม่ตบมือได้อีกแล้ว